สวัสดีค่ะเจอกันอีกทีก็เข้าสู่ฤดูฮารุนะคะหรือฤดูแห่งการชมดอกซากุระในญี่ปุ่นกันค่ะไม่ว่าอาจจะหายไปนานนะคะตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกค่ะวันนี้นะคะแม่ออก็จะพาเพื่อนๆไปชมซากุระกันในวันฝนตกนะคะจริงๆวันนี้แม่ออไม่ได้อยากจะไปข้างนอกเลยเพราะว่าฝนตกแต่ป๊าๆบอกว่าในเมื่อตัดสินใจที่จะไปแล้วเราลองไปดูกันว่าไปชมดอกซากุระในช่วงวันฝนตกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสองข้างทางของญี่ปุ่นนะคะแค่เราขับรถออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็จะได้ชมซากุระระหว่างทางที่เขาบานสะพรั่งนะคะรอเราอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้โลกของญี่ปุ่นก็กลายเป็นสีชมพูเรื่อยๆนะคะเป็นฤดูที่น่าจะออกมาดูและชมดอกไม้กันมากเลยอ๋อแม่ออยลืมบอกไปแม่ออยจะพาเพื่อนๆมาชมดอกซากุระและก็ดอกทิวลิปที่เราสามารถชมได้ภายในสวนเดียวกันนะคะที่สวนอาเกโบโนยามะโนเกียวโคเองค่ะจังหวัดชิบะเขตคาชิวะที่สวนนี้นะคะเราสามารถชมได้ทั้งดอกทิวลิปแล้วก็ดอกซากุระพร้อมกันภายในอาทิตย์นี้เสียทีเดียวค่ะเพราะว่าดอกทิวลิปเขาเพิ่งจะบานนะคะซากุระก็จะเริ่มร่วงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาทิตย์นี้ที่เราสามารถชมได้ค่ะสวนนี้แม่ออยเคยพาเพื่อนๆมาชมแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสวนที่มีดอกไม้เปลี่ยนไปทุกฤดูกาลนะคะแต่ละฤดูกาลก็จะมีดอกไม้ที่เขาปลูกแตกต่างกันไปตรงนี้ก็จะมีรถบัสด้วยนะคะมาถึงสวนเลยข้างทางก็จะเป็นสวนผักของชุมชนค่ะที่เขาจะมาแบ่งบล็อกๆให้กับคนในชุมชนได้มาทำสวนผักกันนะคะเดินทางเข้าของสวนที่นี่นะคะค่าเข้าเขาก็จะไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยค่ะที่เห็นอยู่ด้านบนนะคะก็คือสวนซากุระที่เราตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาดูกันในวันนี้ค่ะพ่อตาพ่อตาอาริกาโตตรงนี้เหมือนเขาเพิ่งเก็บบรอกโคลีไปนะคะจะเห็นนะชาวสวนอยู่ตรงโน้นนะกำลังเก็บบรอกโคลีอยู่ที่เขาเก็บบล็อกโคลี่นะคะโอ้บล็อกโคลี่หัวใหญ่มากเลยโอ้ยยยยยยวันนี้เราก็ตั้งใจมาดูซากุระด้วยแล้วก็ทิวลิปด้วยนะคะที่สวนที่นี่มันก็จะมีทั้งทิวลิปแล้วก็ซากุระต้องเป็นน่าจะอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าซากุระก็จะเริ่มร่วงแล้วถ้ามาอาทิตย์นี้เราก็จะได้เห็นทั้งทิวลิปแล้วก็ซากุระพร้อมกันนะคะนี่ส่วนนี้จริงเคยมาแล้วแหละแต่ว่าดอกไม้เขาก็จะเปลี่ยนไปทุกปีตามฤดูกาลเลยนะป้าปาโคเรนะนี่อุเมะนี่น่าจะเป็นต้นบัวนะอุเมะซากุโนกะวัตตะเนะเนี่ยอันนี้เขาดอกเขาบานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีใบออกมาทีนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปดูดอกทิวลิปค่ะได้เลยค่ะจีจริงๆก็ต้องสารภาพก่อนเลยนะคะแม่ออยเป็นคนลากพี่ใจบุญกับน้องยูจิมาดูดอกไม้ในวันนี้ค่ะเพราะตอนนี้เขาเป็นเด็กผู้ชายเนาะแล้วเขาก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วสำหรับพี่ใจบุญเนี่ยความสนใจของเขาก็จะไม่ค่อยจะอยู่กับดอกไม้สักเท่าไหร่คราวนี้แม่ออยอยากดูดอกไม้ก็เลยขอร้องเขานิดนึงนะคะว่ามาดูดอกไม้เป็นเพื่อนแม่หน่อยค่ะและดอกซากุระตรงกังหันลมตรงนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนที่นี่ก็สวยมากๆเลยมีทั้ง3สีเลยนะคะสีชมพูเข้มสีขาวแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะThank you.
นี้เด็กๆ เดินไปดูซากุระตรงโน้นแล้วนะคะดอกทิวลิปแต่ว่าเขาจะพาไปดูฝนเริ่มตกแล้วคุณคะแม่พาเด็กๆมาดูดอกไม้นะคะในสวนข้างหลังนี้เป็นทุ่งดอกทิวลิปเลยอย่างสวยเลยส่วนเด็กๆนั้นก็ดูปลานะคะในสวนไม่รู้แม่จะพามาดูดอกไม้หรือว่าดูอะไรกันแน่นะคะวันนี้ก็จะเป็นทิวลิปนะคะตอนนี้ประมาณ 50% แล้วที่เขาบานแล้วท่านเพื่อนเห็นตรงนู้นนี่เป็นซากุระยามาซากุระนะข้างบนนู้นตรงนู้นเราก็จะไปดูกันวันนี้ฝนตกนะคะแต่วันนี้ฝนตกก็จะทำให้ซากุระเขาร่วงนะวันนี้มาก็เลยรีบมาดูกันแล้วก็จะได้ดูทิวลิปไปด้วยนะอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่น่าจะได้ดูจันทร์อังคารฝนก็จะตกค่ะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่อาเกโบโนยามาโคเองนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูทิวลิปแล้วก็มีฟูชะนะคะแล้วก็มีจะพาไปชมซากุระด้วยแต่วันนี้นะคะอากาศจะค่อนข้างหนาวนิดนึงฝนตกด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมดอกไม้กันตรงนี้ก็จะเป็นทิวลิปทั้งหมดเลยตอนนี้เขาก็บานอยู่ประมาณสัก 50% แล้วนะคะพี่บุญชอบถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงชอบดูดอกไม้นะคะเอาจริงๆค่ะพี่บุญไม่เข้าใจว่าแม่มาดูดอกไม้หรือเปล่าแต่จริงๆแม่ออยไม่ได้ชอบแค่ดอกไม้นะแม่ออยคิดว่าดอกไม้เป็นเพียงแค่สื่อกลางหรือเป็นพื้นที่ที่ให้คนออกมาค้นหาความสุขกันค่ะแม่ออยชอบความสุขที่ซ่อนอยู่ในสวนดอกไม้นะคะโดยเฉพาะความสุขที่แต่ละคนพามาเพื่อที่จะค้นหาสวนดอกไม้นี้ค่ะบางคนอาจจะมาคนเดียวนะคะแต่เราก็ไม่เหงาบางคนก็มาเป็นคู่ค่ะถ้าเป็นคู่วัยรุ่นหน่อยก็จะกางร่มเดียวกันนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกันแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นคู่รักที่นานๆกันไปแล้วก็จะเป็นร่มคนละคันแบบนี้แหละค่ะแม่ออยเป็นน่ารักดีนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยแม่ออยชอบมากเลยเด็กๆในสวนดอกไม้นะพอได้เห็นเด็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเป็นวัยของเขาเขายังชอบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พออยู่ในสวนดอกไม้เขาก็ดูแบบน่ารักแล้วก็ทำให้สวนดอกไม้ดูมีความสดชื่นขึ้นมากขึ้นอีกค่ะแล้วคุณแม่คู่นี้นะกับเด็กน้อยนะคุณแม่ก็พยายามจะเก็บความทรงจำน่ารักน่ารักนี้เอาไว้กับลูกของตัวเองเนาะก็ดูแบบเป็นความน่ารักที่ซ่อนอยู่ในสวนดอกไม้ที่แม่ออยชอบมากๆเลยค่ะส่วนผู้ชายคนนี้นะคะต่อให้ไม่ชอบก็รอแม่อยู่ได้ตลอดเวลาค่ะวันนี้พาพี่บุญมาชมดอกไม้ชอบดอกไม้ไหมชอบดอกไม้ไหมซากุระสกี้วันนี้มีเด็กโดนแม่พามาชมดอกไม้นะครับเด็กผู้ชายก็จะไม่ค่อยชอบดอกไม้เท่าไหร่แต่ว่านี่เราก็จะพามาหาฟูชะไม่เจอนี่ไงพามาชมดอกไม้ตรงนี้นะคะวันนี้ฝนตกหน่อยแต่ว่าก็สวยเหมือนกันสวยอีกแบบนึงนะคะนี่สวยออกมาชอบนะสวยดีพี่บุญทำหน้าดูสิโอ้มีประตูด้วยพี่บุญมีประตูด้วยไปถ่ายประตูแป๊บนึงได้ไหมถ่ายให้แม่หน่อยน้องยูวิ่งหายไปกับป๊าแล้วเดี๋ยวมาจะไปถ่ายประตูดีกว่าก็จะเป็นวิวสวยๆทั้งหลังนะอยู่ข้างบนละป้ายืนมองอยู่ข้างบนแล้วค่ะ
เราจะไปจุดที่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูซากยามาสุกุระกันนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันซากุระวันฝนตกก็สวยอีกแบบนึงเนาะสังเกตว่าถ้าแบบซากุระวันฝนตกเนี่ยเขาจะเริ่มร่วงแล้วนะคะตอนนี้ว้าวอันนี้เป็นวิวที่เรามองจากด้านบนนะคะเราก็จะเห็นด้านล่างก็จะเป็นสวนทิวลิปแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะไม่น่าจะเขากำลังจะปลูกอะไรอยู่ตรงนี้นะคะสวยมากเหมือนกันตอนนี้ซากุระก็อยู่ใกล้เรามากเลยนี่ก็จะเป็นสวนสวยมากเลยตรงนี้ก็พาเดินมาดูเรื่อยๆนะคะข้างบนก็ซากุระก็มังไกแล้วมังไกก็คือแบบว่าบานสะพรั่งนะฟูฟูแล้วก็สวยมากเป็นแบบสีชมพูหมดเลยสีชมพูหวานหวานพี่เพื่อนวิ่งไปโน่นละคือแบบเหมือนอีกโลกนึงเลยนะตรงนี้มันเป็นแบบสีชมพูไปหมดเลยค่ะคอจินันโนะซากุระนะปะปะนี่หนุ่มๆนะซากุระที่แบบมันสวยมากๆเลยอ่ะแต่ว่าซากุระห้อยชื่ออะไรนะเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนสีมันน่ารักดีซากุระที่เห็นนะคะเรียกว่ายาเอเบนิชิดาเระนะคะเป็นซากุระห้อยๆสีชมพูค่ะตอนนี้ก็จะมีอยู่ต้นเดียวในสวนนี้นะสวยมากๆเลยส่วนซากุระที่เป็นสวนใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นซากุระอีกชื่อนึงค่ะอันนี้ไม่รู้ใครตุ๊กตาของใครหล่นไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้วางเอาไว้ให้น่าเอ็นดูดีเหมือนกันซากุระสกีชอบซากุระไหมคะไม่ชอบวันนี้มีเด็กโดนแม่บังคับพามาชมซากุระค่ะอันนี้ก็ดีอย่างนึงพอเป็นวันที่ฝนตกนะมันก็ไม่มีคนเลยพอไม่มีคนเราก็แบบว่านะว่างมากเลยวันนี้สวยมากเอาจริงๆตรงนี้แบบสงบด้วยI give you glory.
ซากุระที่ปลูกอยู่ในสวนนี้นะคะชื่อพันธุ์ซูเมอิโยชิโนะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากๆเลยที่เรามาชมสวนในวันที่ฝนตกพรำๆค่ะก็ทั้งสวนนะคะก็แทบจะไม่มีผู้คนเลยนะคะปกติไม่ออยมาชมซากุระในฤดูกาลนี้ก็จะมีคนเยอะไปหมดเลยแทบจะถ่ายพื้นที่กว้างๆไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ป๊าป๊ากับเด็กๆก็ชมสวนเสร็จแล้วนะคะแล้วป๊าป๊าก็เข้าใจว่ามาม่าชมสวนเนี่ยชมดอกไม้ก็ต้องการใช้เวลาส่วนตัวเงียบๆคนเดียวนะคะป๊าป๊าเขาก็เลยกับเด็กๆก็เลยไปรอที่รถกันก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาส่วนตัวที่แม่ออยจะได้ชื่นชมสวนซากุระคนเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาชมซากุระในวันฝนตกก็แนะนำว่าเป็นวันฝนตกสักประมาณ 50% นะคะก็ฝนตกพรำๆค่ะพอที่เราจะสามารถชมสวนได้อย่างสบายถึงแม้จะมีฝนโปรยปรายบ้างเล็กน้อยนะแล้วมันก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยนี่ก็เป็นนกเจ้าถิ่นประจำฤดูกาลนี้เลยค่ะเรียกว่าเจ้านกฮิโยโดริหรือนกปลอดค่ะเจ้านกปลอดเนี่ยจะชอบออกมากินดอกซากุระนะคะเหมือนออกมากินบุฟเฟ่กันเลยชวนเพื่อนฝูงกันมาเยอะแยะเลยนะคะในคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงเจ้านกฮิโยโดริเนี่ยนะคะร้องตลอดทั้งคลิปเลยค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะคะว่าในฤดูการชมดอกไม้หรือชมดอกซากุระของชาวญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะทำอะไรกันบ้างในช่วงวันซากุระบานค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานเต็มที่เลยสำหรับคนญี่ปุ่นค่ะเขาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมนะคะที่เพิ่งเข้าชั้นป.1 เนี่ยสะพายกระเป๋าลานเซรุมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะและในส่วนนี้ก็จะซ่อนความสุขเล็กๆเอาไว้นะคะอย่างคุณแม่คนนี้ก็พยายามจะกางร่มให้กับคุณลูกนะคะที่วิ่ง
ไปทั่วสวนเลยค่ะส่วนในวันนี้นะคะถึงแม้ฝนจะตกแต่แอบรู้สึกอุ่นๆนะคะเพราะอบอวลไปด้วยความรักของคู่รักที่มาชมซากุระในวันฝนตกกันค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในกล้องคู่รักมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะคะตอนนี้จะมองไปทางไหนก็เห็นความรักกระจายไปทั่วสวนเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นน้องหมาพันชิบะค่ะเจ้านายพามาเดินเล่นคงมีความสุขมากๆเลยนะคะในส่วนนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ชาวญี่ปุ่นชอบทำกันในวันที่มาชมดอกไม้นะคะหรือว่าช่วงเทศกาลฮานามิค่ะพาไปชมดอกไม้แล้วแวะมาหาอะไรกินกันบ้างดีกว่าค่ะอากาศหนาวนะคะแม่ออยก็เลยสั่งโมซูนิโคมิหรือว่าไส้วัวตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะคะมาทานแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะถามว่างานเทศกาลเนี่ยจัดถึงเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าจัดถึงวันที่แม่ออยมาเท่านั้นค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอากาศดีมากก็เลยทำให้มีคนมางานเทศกาลเยอะมากเลยก็เวลามาชมซากุระเนี่ยก็จะมีแต่คนค่ะวันนี้แม่ออยก็เลยโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกแล้วก็คนมาน้อยค่ะก็เลยสามารถชมซากุระได้อย่างสบายๆแล้วก็เขาก็จะจัดอีกทีในช่วง Golden Week นะคะในช่วงเดือน5ของญี่ปุ่นค่ะส่วนที่นี่เขามีดอกไม้ให้เราชมได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกซากุระดอกป๊อปปี้นะคะหน้าร้อนเราก็จะได้ชมดอกทานตะวันแล้วก็มีดอกไม้อื่นๆนะคะอยู่ทั่วสวนเลยありがとうございます。今ママママケラニーな。これはマはば、まなきんでや、あか。なな。これママがさ、ロンカー、ミドン。で、で、逃げてもらう。ん？ママのか。อากาศหนาวน่าอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นต้มเครื่องในไส้คลิปนี้นะคะแม่ออยก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยๆในฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงฮารุของญี่ปุ่นวันนี้ก็พามาชมสวนที่เคยพามาแล้วนะใกล้ๆบ้านแต่ว่ามันเป็นสวนที่ดอกไม้เขาจะเปลี่ยนทุกปีเลยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะพามาชมในช่วงวันฝนตกนิดนึงแต่ก็สวยแปลกตาไปดีนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะแม่ออยไปเที่ยวไหนเดี๋ยวก็จะทำคลิปมาฝากกันอีกเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ